และถ้าอาการของราชินีพินทุรสกำเริบถึงขั้นที่2เกรงว่าองค์ราชินีพินทุรสจะเป็นภัยต่อโลกมนุษย์นะพะยะค่ะดูสดทางช่องวัน31และแอปวันดีดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียว